สวยออร่าน้องอีดด้าหลานสาวบ่าววีอำลาตำแหน่งอนาคตนางเอกถึงกับให้ฉายาอิงฟ้าจูเนียร์สวยเก่งครบเครื่องสวยออร่าน้องอีดด้าหลานสาวบ่าววีอำลาตำแหน่งอนาคตนางเอกนักร้องดังบ่าววีอาสยามหรือวีรยุทธ์นานชาสุดปลื้มใจโพสต์ภาพน้องอีดด้าหลานสาวคนสวยดีกรีตำแหน่งธิดาระนองล่าสุดสละตำแหน่งโดยลุงบ่าวโพสต์ถึงหลานสาวสุดภูมิใจว่าสละตำแหน่งธิดาระนองตามรอยมุกดาสาวระนองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลานสาวคนสวยน้องอีดด้ามาบอกว่าหนูอำลาตำแหน่งแล้วปีก่อนหนูได้เป็นแชมป์ธิดาระนองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออร่าจับจริงๆให้สวยวันสวยคืนเป็นเด็กดีของลุงบ่าวต่อไปอนาคตนางเอกจ้าโดยคอมเมนต์เข้ามารัวๆแห่ชมน้องอีดด้าแถมมีคนบอกเป็นอิงฟ้าจูเนียร์ด้วยอาทิวาวสวยน่ารักอิงฟ้าจูเนียร์สวยมากเลยค่ะทั้งสวยทั้งเก่งน่ารักมากๆค่ะหลานสาวสวยน่ารักแบบเด็กไทยมากสวยสวยสวยมากเลยค่ะหลานสาวน้องสวยมากเป็นต้นน้อยวงครูเผยเหตุผลไม่รับเล่นซีรีส์ละครทั้งที่ใจรักการแสดงโชว์ฝีไม้ลายมือด้านการแสดงมาหลายเรื่องแล้วสำหรับนักร้องชื่อดังน้อยวงครูแต่ทั้งหมดจะเป็นศาสตร์ทางภาพยนตร์ทั้งหมดล่าสุดน้อยวงครูมาร่วมงานรอบสื่อภาพยนตร์แสงกระสือ2ที่สยามพารากอนซึ่งเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเจ้าตัวพร้อมเปิดใจว่าทำไมถึงไม่เห็นน้อยวงครูในบทบาทการแสดงซีรีส์และละครเลยทั้งที่เจ้าตัวชอบการแสดงมากๆตื่นเต้นไหมในที่สุดก็จะได้ชมกันแล้วกับภาพยนตร์แสงกระสือ2ถ่ายทำมาประมาณเกือบ2ปีสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นแล้วสำหรับน้อยก็ไม่ได้เล่นหนังมาประมาณ 7-8 ปีแล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเห็นว่าบทบาทที่ได้รับถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกได้เต็มที่เพราะว่าเป็นความรักระหว่างพ่อลูกซึ่งตรงกับชีวิตจริงที่เราก็มีลูกมันก็เป็นบทพ่อแบกทุกข์มาเยอะมันไม่เหมือนหนังที่ผ่านมาของน้อยที่มีการตะโกนอันนี้มันจะเก็บไว้ข้างในมากกว่าคือมันท้าทายตรงที่เวลาปกติที่น้อยเล่นหนังทั่วไปน่าจะเป็นคนที่โดดเดี่ยวบทที่คนจำน้อยได้ไม่ว่าจะเป็น13เกมสยองอันธพาลหรือขุนพันธุ์จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มันไม่ต้องคุยกับใครมากมายแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะคุยกับลูกสาวในเรื่องค่อนข้างเยอะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งในเรื่องร้องไห้ตะโกนมันไม่ยากมันง่ายแต่เรื่องที่จะต้องคุยกับคนมีความสัมพันธ์กับคนนั้นน่ะมันยากมันท้าทายในจุดนี้คาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็คือหนังกระสือมันมีมา 60-70 ปีแล้วเราเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเราก็หวังว่าเราทำมันออกมาได้ดีคาดหวังมันก็เป็นธรรมชาติเราก็อยากให้คนดูเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นผู้กำกับเขาคงจะเครียดมากกว่าน้อยถ้าผมพูดเองผมก็ขอให้ไม่ขาดทุนขอให้ทำเงินได้เพราะว่าผมรู้ว่าการลงทุนทำหนังมันไม่ง่ายเหมือนยากลงทุนหลายล้านบาทครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าหนังมันดีจริงที่จะให้คนมาดูนอกจากเรื่องแสงกระสือ2จะมีอะไรให้เราติดตามผลงานของพี่น้อยบ้างเดี๋ยวปลายปีจะมีเรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์เหมือนกันแล้วก็จะกลับมากับวงครูด้วยน่าจะเพลงหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ว่าเป็นปีนี้หรือเปล่าต้องรอดูอีกทีแต่กำลังซ้อมกับวงครูอยู่ในเรื่องของการแสดงเราเน้นภาพยนตร์อย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่สนใจที่จะมาเล่นละครซีรีส์เหรอก็ไม่เสมอไปครับแต่ว่าน้อยก็ไม่เคยเล่นละครหรือว่าซีรีส์มาก่อนและปัญหาคือเวลาเล่นละครหรือซีรีส์มันต้องหาเวลาเยอะมากแล้วนอนไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าน้อยมีธุรกิจกับครอบครัวน้อยสารภาพจริงๆว่าบทมันเยอะมากและภาษาน้อยอ่ะมันไม่สามารถจำบทได้ในเวลาจำกัดนะครับ
น้อยต้องขอบทมาแล้วก็ซึมซับมันน้อยจะได้รีแลกซ์และเล่นได้เต็มที่ดูประวัติน้อยก็คือเล่นหนังมาก็ไม่เยอะครับแต่ก็สนใจอยากเล่นนะสำหรับซีรีส์ละครถ้าเกิดมีบทที่น่าสนใจก็เราเป็นนักแสดงมันไม่เหมือนกับนักร้องนักร้องเราก็ยังร้องเองได้เขียนเองได้แต่เป็นนักแสดงมันจะต้องรอให้คนมาชวนรอให้บทมาหาเราแล้วบางทีมันอาจจะไม่มาก็ได้แล้วบางทีบทมันใช่จะเป็นซีรีส์ละครหรือหนังเราก็ลุยเลยที่ผ่านมาก็มีหมดเข้ามาแต่อาจจะยังไม่โดนหัวใจเราคือน้อยไม่ได้แคร์ว่าจะเป็นบทเล็กหรือบทใหญ่แต่น้อยจะดูว่าน้อยสามารถเพิ่มอะไรให้กลับหนังเรื่องนี้ได้หรือเปล่าครับพูดจริงๆเลยทุกอย่างในชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับไทมิ่งบางทีปีนี้เราก็อยากแสดงบางปีก็มีปัญหาส่วนตัวหรือเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องเพลงอย่างเรื่องนี้ก็ไม่ได้แสดงมา7 ปีก็เลยบอกว่าไอ้น้อยกูอยากแสดงว่าคิดถึงและอีกอย่างตัวบทมีความหมายของมันด้วยก็เลยลุยแต่อย่าเข้าใจผิดนะน้อยก็อยากแสดงอย่าเพิ่งลืมน้อยก็ยังอยากแสดงไปเรื่อยๆมันเป็นฟรีดอมของน้อยที่ได้ปลดปล่อยอารมณ์เพราะถ้าเราไม่มีฟรีดอมเราก็จะไม่มีชีวิตแม่น้ำหนึ่งเคลื่อนไหวถึงพี่หนุ่มปมคนไว้ใจยันไม่ได้โพสต์สลิป 3.5 แสนแม่น้ำหนึ่งเคลื่อนไหวถึงพี่หนุ่มปมคนไว้ใจยันไม่ได้โพสต์สลิปโอนเงิน 3.5 แสนเผยส่งให้คนที่ไว้ใจเพื่อชี้แจงตอบชัดไม่ใช่วันที่29 มีนาคม 2566ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งพิรดาธนโชตจินดาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กหลังถูกเผยแพร่สลิปการโอนเงินจำนวน 350,000 บาทซึ่งอ้างว่าเป็นสลิปที่โอนให้กับทนายชื่อดังหลังไปร่วมออกรายการโหนกระแสอ่านแม่น้ำหนึ่งมาแล้วปมสลิปโอนเงิน 3.5 แสนลั่นแฉกันเองอย่าเอาหนูไปเกี่ยวโดยแม่น้ำหนึ่งระบุว่าใครจะทะเลาะกันก็เรื่องของเขาค่ะอย่าเอาหนูไปโยงไปเกี่ยวแฉกันเองโยงกันเองอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนปล.สลิปการโอนเงินหนูไม่ได้เอามาโพสต์รบกวนเช็คหน้าเฟซหนูเพียงแต่ส่งให้คนที่เราไว้ใจดูเพื่อชี้แจงในส่วนของเราและต่อมายังได้บอกอีกว่าคนที่ไว้ใจไม่ใช่พี่หนุ่มนะคะI'm not the one who's running out of time.